อีลอนมัสครับงานเข้าอยู่เหมือนกันนะครับที่เราอ่านข่าวกันไปสักพักหนึ่งนะครับเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรเรื่องของ EU ใช่ไหมที่เตรียมตัวจะตรวจสอบตัวคุณอีลอนนะว่าไปทำอะไรนะไป disinformation ก็คือไป mislead ไปอะไรเงี้ยก็คือไอ้ Twitter นั่นแหละนะฮะก็ปรากฏว่าเริ่มแล้วนะครับเมื่อวานนะฮะเมื่อวานก็เริ่มปฏิบัติการเข้าตรวจสอบนะครับแล้วก็สืบสวนสอบสวนนะครับ Twitter หรือว่า X นั่นเองนะว่ามีเข้าข่ายเขาเรียกว่าอะไร suspect นะ failure to combat เนี่ย content disinformation and manipulation นะครับเรื่องของการ misinformation ก็คือข่าวปลอมข่าวเท็จข่าวไม่ข่าวลวง manipulation ก็คือการปั่นนู่นนี่นั่นนะฮะดูซิว่าอีลอนจะทำยังไงนะครับต้องบอกเลยว่าเป็นความท้าทายมากนะสำหรับอีลอนมัสก์ที่จะบริหารคำว่า freedom of expression หรือ free speech นั่นเองนะเนี่ย freedom of expression เขาพูดมาตลอดครับว่าเขาต้องการทำ Twitter หรือ X เนี่ยให้เป็น free speech นะ freedom of expression แล้วก็อยากพูดอะไรก็พูดได้ทุกอย่างนะก็ไม่เซ็นเซอร์นะก็หลังๆเราก็เห็นเรื่องของช่องโหว่แหละนะมันก็มาพร้อมกันเรื่องของ fake news นะฮะการไม่เซ็นเซอร์กับ fake news มันก็ตามมาด้วยกันนะฮะแล้วมันก็บางเรื่องเนี่ยมันก็เป็นเรื่องเป็นราวในยุโรปด้วยไงนะครับล่าสุดเนี่ยก็เลยงานเข้านะตรวจสอบนิดนึงนะตอนนี้ก็ต้องกลับไปดูแล Twitter ด้วยนะฮะสังเกตไหมว่าพอเวลามีข่าว Twitter โดนตรวจสอบเนี่ยสำนักข่าวทุกสำนักข่าวผมเห็นนะ Bloomberg CNBC ทุกสำนักข่าวพาด X Elon Musk ของ X นะฮะไอ้ X ของ Elon Musk อะไรประมาณนี้นะซึ่งเห็นนะมันไม่ได้พูดถึง CEO คนใหม่เลยนะจริงๆถ้าตามหลักการเนี่ยแกก็เป็นเจ้าของแต่แกก็ไม่ได้ไปยุ่งอะไรมากมายจริงๆแกก็ยุ่งนะแต่แกก็ไม่ควรยุ่งอ่ะแต่ว่าพอไปยุ่งมากๆเนี่ยมันก็กลายเป็นเนี่ย CEO ลดบทบาทมากเลยแล้วเราไม่รู้สึกว่า CEO คนใหม่ที่แกจ้างมาเนี่ยกำลังทำงานอยู่นะเหมือนแกเป็น CEO อยู่เลยนะบางทุกวันเนี่ยความรู้สึกคือแบบเหมือนอีลอนเป็นคนบริหารจัดการ X อยู่แต่จริงๆไม่ใช่นะครับ CEO เป็นคนจัดการอยู่นะแกถอยออกมาแล้วแกก็ต้องมาดู Tesla เป็นหลักนะฮะประมาณนั้นแต่แค่ทวิตบ่อยเท่านั้นเองนะฮะมาดูต่ เรื่องของ Adobe นะฮะผมเล่าคร่าวๆแล้วกันนะอันนี้เป็นช็อตหนึ่งที่อยากให้ทุกคนเห็นภาพเหมือนกันนะครับเรื่องของการจะรวมตัวกันนะฮะเมื่อประมาณ18เดือนที่แล้วปีครึ่งแรกที่คุยกันมาระหว่าง Adobe กับ Figma นะครับหลายคนไม่รู้จัก Figma นะอธิบายคร่าวๆ Figma เป็นสตาร์ทอัพนะบริษัทนึงที่ทำเกี่ยวกับกราฟิกนะครับแล้วก็เก่งทางด้าน UX UI นะครับถ้าใครออกแบบเรื่องของตัวแอปพลิเคชันใช่ไหมออกแบบตัวไอคอนต่างๆเนี่ยคุณก็ต้องใช้ Figma แล้วก็มีอย่างอื่นด้วยหลัง Figma ก็มีแดชบอร์ดมีการประชุมมีตติ้งออนไลน์แล้วคุณก็เอาโพสต์อิทไปแปะนู่นนี่นั่นเนี่ยอันนี้ก็ Figma ทำได้ดีแล้วก็ทำได้สวยงามนะครับมันก็มีความพยายามครับที่ Adobe เนี่ยจะเข้าไป take over ไปซื้อ Figma นะฮะก็ไปซื้อเพราะว่าเห็นว่ามี potential นะครับปรากฏว่าดีลเนี่ยมันไม่เกิดขึ้นมาตลอด18เดือนที่ผ่านมาเหตุผลเลยนะอธิบายง่ายๆเลยก็ตอนแรกดีลเนี่ยมันจะอยู่ที่ตกประมาณ20ล้านไม่ใช่20บิลเลียนนะก็คือ 20,000 ล้านเยอะนะการที่ Adobe นะครับ Adobe เนี่ย Photoshop Illustrator อะไรเงี้ยนะฮะ Adobe เนี่ยจะเข้าไปซื้อบริษัทใดบริษัทหนึ่งด้วยราคานี้นะครับ 20,000 ล้านเนี่ยดอลลาร์สหรัฐเนี่ยแสดงว่าบริษัทนั้นมีมูลค่าเยอะมากนะครับบริษัทนั้นเนี่ยก็คือ Figma นั่นเองนะครับปรากฏมันไม่เกิดขึ้นนะดีลนี้ไม่เกิดขึ้นแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยล่าสุดนะก็เพิ่งจะเซโนก็คือจับมือกันแล้วก็แยกจากกันได้ดีคืออ่ะไม่ซื้อกันละต่างคนต่างทำงานของตัวเองแล้วกันนะฮะก็แยกย้ายกันไปนะก็แต่ว่า Adobe เองจะต้องจ่าย Figma นะครับค่าเสียเวลาค่าดำเนินการค่าเข้ามาโน่นนี่นั่นเนี่ยเป็นเงิน 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเลยนะโอ้โห to terminate fee termination fee ก็คือการปิดนะปิดดีลนี้เพราะว่าเวลาคุณจะเข้ามาซื้อใครสักคนเนี่ยคุณต้องเข้ามาดูงานเนี่ยว่าเขาทำงานกันยังไงโน่นนี่นั่นดูกันเกือบตายแล้วปรากฏว่าไม่ซื้อนะฮะไม่ซื้อเนี่ยมันคล้ายๆกับโอ้โหแล้วคุณเข้ามาดูบริษัทเราไปเยอะแล้วอ่ะคุณรู้ความลับเยอะเลยอ่ะนะฮะแล้วคุณก็ไม่ซื้อคุณจะจากไปฟรีๆเนี่ยไม่ได้นะก็ต้องจ่ายค่าสัญญามาข้อค่าเสียหายครั้งนี้ก็พันล้านเหมือนกันนะครับแต่ว่าพันล้านนี่แลกกับข้อมูลที่ Adobe นะครับรู้เกี่ยวกับ Figma ไปหลังจากนี้เนี่ยน่าจะเป็นคู่แข่งกันด้วยซ้ำนะน่าจะเป็นคู่แข่งกันด้วยซ้ำอ่ะพูดถึง Figma หน่อย Figma เนี่ยในช่วงปีครึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเติบโตอย่างรวดเร็วลูกจ้างเนี่ยหรือว่า employee เนี่ยเพิ่มขึ้นระดับ500คนนะครับแป๊บเดียวภายในปีนึงนะก็ต้องบอกว่าโตแบบเร็วจริงๆนะครับแล้วก็หลายคนวิพากษ์วิจารณ์เลยนะว่า
Figma เนี่ยอาจจะเป็นคู่แข่งของ Adobe ในอนาคตได้เลยนะ potential มีศักยภาพไกลถึงขนาดนั้นนะครับงั้นการที่ Adobe เนี่ยจะมาซื้อ Figma ตั้งแต่ตอนนี้เนี่ยมันคือการสกัดดาวรุ่งไหมเพราะว่าตอนนี้ Figma ยังเป็นสตาร์ทอัพอยู่นะ Adobe เนี่ยใหญ่แล้วไงจะมาซื้อก็คือจะผูกขาดการค้าใช่ไหมอะไรแบบนี้นะนี่แหละคือสิ่งที่ EU มองนะครับ European Commission มองเรื่องนี้อย่างมากเลยว่าเอ้ยสตาร์ทอัพ Figma กำลังไปได้ดีบริษัทใหญ่มาซื้อเสร็จก็ไปเหมือนเป็นหนึ่งในแผนกของบริษัทใหญ่ซึ่งไม่ดีนะครับสุดท้ายแล้วตลาดมันก็จะเหลือผู้เล่นอยู่คนเดียวนะแล้วมันก็จะไม่ทำให้เกิดการแข่งขันแล้วก็ผู้บริโภคไม่รับผลประโยชน์นะครับอันนี้คือจุดหนึ่งที่EU มองมากๆเลยนะฮะบ้านเราก็อาจจะมีเคสแบบนี้นะเวลาการรวมกิจการมารวมเสร็จแล้วมันก็สุดท้ายมันเหลืออยู่เจ้าเดียวนะหรือว่าเดี๋ยวคู่แข่งอยู่ไม่กี่เจ้านะอย่างวงการมือถือเนี่ยคุณสังเกตว่าหลังๆเนี่ยตอนนี้ไม่แข่งราคากันละเพราะว่ามันรวมกันไปรวมกันมาแล้วมันก็ไม่ค่อยมีการแข่งราคากันละงั้นหลังๆเนี่ยเราจะจ่ายค่ารายเดือนมือถือแพงขึ้นนะอ่ะไปดูกันต่อแต่ว่าครั้งนี้ก็โดนไปพันล้านนะครับแล้วก็เตะถ่วงมาตลอดนะคือ Adobe เองก็ไม่ยอมจะ terminateไม่ยอมจ่ายนะเพราะว่าถ้าแคนเซิลดีลเนี่ยมันต้องจ่ายพันล้านนะแล้วไม่ได้อะไร Adobe ก็ไม่ยอมทำนะฮะก็พยายามจะดีลมาโดยตลอดปีครึ่งที่ผ่านมาแต่ว่ายอมแพ้แล้วตอนนี้คือถอยทับนะฮะเพราะว่าคล้ายๆกับยังไง EU ก็เหมือนจะไม่ยอมนะฮะก็ปิดเดียวกันนะมันต่างคนต่างเดินดีกว่านะฮะฟังบางช่วงบางตอนนิดนึงนะประมาณ3นาทีทำไมสองฝ่ายถึงตัดสินใจจะแยกทางกันจริงๆแล้วมันมีเรื่องของการจ่ายเงินด้วยนะอีกตั้งพันล้านนะสำหรับการเบรกอัพครั้งนี้นะฮะ It's just that it was taking so long, right? 15 months ago, I think. 15 months, 15เดือนที่แล้วนะฮะแต่ผมจำได้ว่ามันประมาณปีครึ่งนะ18เดือนอ่ะเขาบอกว่ามันใช้เวลานานมากเลยนะ15เดือนผ่านมานะฮะมีการเจรจากันระหว่าง Adobe กับตัว Figma นะสุดท้ายมันไม่เกิดขึ้น We sat here and spoke about why Adobe was going to buy Figma because it wanted to expand its kind of creative dominance to look at the app designers, the UI designers. เพราะว่าFigma เนี่ยทำได้ดีเรื่องของ UX UI เพราะฉะนั้นเนี่ยตัว Adobe เองยังทำไม่ดีตรงจุดนี้นะครับก็เลยพยายามจะเข้ามาซื้อ Figma แล้วก็จะได้รวม UX UI ไปด้วยกันนะฮะ And also just invest in a more lightweight productBut of course, regulators have been very skeptical of these deals where a big incumbent tech player. แน่นอนนะครับทาง regulator ของยุโรปนะครับแกก็เป็นห่วงเรื่องนี้มากว่าพอรวมกิจการกันแล้วมันจะผูกขาดเกินไปนะ Scoop up a younger startup that maybe younger startup นะ The sense is that regulators felt like they really missed the ball and not stopping Facebook from buying WhatsApp or Instagram.And they really wanted to kind of make an example. เดี๋ยวจะเหมือน Facebook ที่ซื้อ WhatsApp กับ Instagram นะแล้วมันสุดท้ายมันก็อยู่ในค่าย Facebook หมดนะ And so they face severe pushback in the UK, EU, the US regulators were expected to sue as well. And so there was a certain point where ต่อต้านกันนะไม่ค่อยอยากจะให้ We do not see a way forward here. I mean, they could have litigated this for another 6-12 months and it might have still not worked. So they decided to walk away. พอมันเป็นอย่างนี้ปั๊บก็เลยมองไปข้างหน้าแล้วดูเหมือนจะยากนะจะทำไปอีกเดือน2เดือนอีกปีนึงก็ยังเรกูเลเตอร์ก็ไม่ผ่านอยู่ดีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเปลืองค่าใช้จ่ายเปล่าๆนะก็ยอมจบๆกันไปแล้วก็จ่ายพันล้านไป Linfield co-founder CEO of Figma putting out a blog today really talking about what was it the thousands of hours spent with regulators and yet they still couldn't get this dealA thousand of hours นะครับเสียเวลาเป็นพันๆชั่วโมงเพื่อคุยกับ regulator แต่ว่ายอมแพ้ละยอมรับว่ามันไม่ได้ Way we can see that Adobe is rallying a bit on the news but what is the future of Figma this is a big VC backed company there's a lot of money to be made on this particular bet and I'm interested that they still seem pretty positive about what they managed to basically put to market during this time yeah the big question for us now isAre Adobe and Figma still on a collision course, right? Figma is growing rapidly. For those who aren't super familiar, yeah. Figma is really Figma a cool market. It's the software that helps you design the way that apps and websites look. But they're expanding elsewhere. They've looked into more productivity software suite, kind of think about like a Google Workspaces kind of. ก็ Figma เนี่ยเติบโตมาจากการออกแบบตัวเว็บไซต์ออกแบบตัวแอปนะฮะแต่ตอนนี้ขยายมาทางด้าน Google Workspace อะไรต่างๆแล้วนะฮะ They've looked a bit into image editing.
right? And so you figure that this is a capable company, a capable leadership. They've hired 500 people in the last year. 500 people, นะครับ ตอนนี้ It's not hard to imagine a scenario where they grow to challenge some of these larger software companies like Adobe. It's interesting. They talk about the future of 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 the future area of focus for the business. I mean, look, we're all waiting for IPOs and exits, and this is an exit that's put on ice. จะมี IPO เลยไหมเนี่ยเข้าตลาดด้วยไหมนะ Figma I think it'll be a while before we see an IPO. I think ว่าถ้า IPO นี่น่าจะสักพักนะน่าจะยังไม่ตอนนี้ somewhat still nascent competitor. I don't remember their revenue numbers, but you know they are rapidly growing. They're scaling. I think it'll be a while before we see an IPO. And I've already seen somethTheories out there, like is Figma going to merge with Canva? Is Figma going to get acquired by these other large Figma software companies? Figma might be merged with Canvas, or something like that. What are the next steps? What are the exits? Because I think there are many scenarios for Figma here. There are many scenarios that will happen with Figma after this. Okay, so let's keep an eye on it. It's a topic that is close to us, not far away. Figma, it's interesting. Personally, I think it's better to split up, because I think Adobe is expensive for the next few years.นะฮะทุกวันนี้ผมใช้อยู่ผมก็จ่ายอ้วกเลยนะฮะปีนึงเนี่ยผมโอ้โหเดือนนึงจ่ายเป็นหมื่นน่ะอย่างงี้ดีกว่านะถ้าคุณจะใช้แอปทุกแอปอ่ะเช่น PS ผมมีทุกอันเลยนะโคตรแพงเลยนะเพราะว่าจ่ายแบบนี้ไม่ไหวนะมันเก็บรายเดือนแล้วบางทีบางเดือนเราก็ใช้ไม่ได้คุ้มขนาดนั้นนะแต่มันก็ต้องจ่ายเพื่อรักษาบางทีเราต้องใช้อ่ะนะฮะปวดหัวเหมือนกันนะถ้ามันมีแอปบางแอปเราไม่ได้ใช้ครบทุกโปรดักต์เขาอะแต่ว่าเรามันชาร์จเราค่อนข้างโหดอยู่เหมือนกันประมาณนั้นThank you.